ทักทายวันเสาร์กับคลิปวิธีเห็ดอ่อมไก่แกงอ่อมไก่ค่ะเติมมะเขือเติมกะหล่ำเติมฟักทองได้ตามใจชอบจ้าปกติจะคนอีสานจะทำน้ำขลุกขลิกนะคะแต่เจยหมักสดเจยก็เลยใส่น้ำหลายจักน้อยค่ะรับชมวิธีการทำได้เลยจ้าควนหวยๆอีกแล้วโอ้ยหอมส่วนผสมนะคะเครื่องแกงมีพริกหอมแดงตะไคร้ขิงค่ะคว่ำชอบส่วนตัวมักใส่ขิงไปน้ำจ้าพี่น้องวันนี้ใส่ข้าวคั่วแทนข้าวเบื่อนะคะเพิ่มความข้นของน้ำแกงอ่อมค่ะตับไก่ตับไก่ที่นี่กลิ่นแรงค่ะเจ้ยจะนำไปลวกนะคะลวกก่อนดับข้าวค่ะปีกไก่สับครึ่งต้นหอมผักชีลาวซุกี้นี่ซุกินี่บักบวบฝรั่งเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปค่ะเครื่องแกงเยอะไปนะคะแบกออกมาใช้ครึ่งเดียวพอค่ะอันนี้เก็บไว้ทำน้ำยาขนมจีนต้มน้ำให้เดือดนะคะในนี้จะใส่ตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดลงไปค่ะดับคาวนะคะต้มประมาณ2นาทีค่ะอันนี้เปิดไฟแล้วนะคะใส่ไก่ลงไปค่ะไก่เครื่องในที่เราลวกหรือต้มแล้วนะคะใส่ทุกอย่างลงไปค่ะอันนี้ข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วเครื่องแกงค่ะแบ่งออกมาครึ่งเดียวนะเครื่องแกงตำเยอะไปตำร้ายโผดค่ะรสดีขนอกว่ากันไปผงปรุงรสนะคะน้ำปลาร้าสาวเจ้ยฝาดำนอกจากใส่ส้มตำแล้วใส่แกงอ่อมแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะนัวนัววันนี้ไม่ใส่ผงชูรสนะคะใส่รสดีไปแล้วโอเคแล้วก็น้ำปลาค่ะใส่ทีละน้อยก่อนนะคะคั่วค่ะคั่วให้ไก่เปลี่ยนสีให้ไก่ซีดๆไม่ถึงขั้นสุกนะคะแล้วเราค่อยเติมน้ำค่ะคั่วให้สมุนไพรมีกลิ่นหอมให้ทุกอย่างมันกลิ่นหอมนะคะพี่น้องนี่คั่วคั่วคั่วนะคะถ้าให้ไก่มันเปลี่ยนสีกันเด้อให้ไก่เป็นสีซีดๆแล้วค่อยมาเติมน้ำค่ะเนี่ยค่ะกลิ่นหอมเตะดังแล้วกลิ่นหอมแล้วไก่สีซีดแล้วเติมน้ำเลยจ้าเติมน้ำแล้วตุ๋นต่อให้ไก่เปื่อยดีประมาณ 10-15 นาทีนะคะตุ๋นต่อค่ะให้ไก่เปื่อยดี 10-15 นาทีค่ะแล้วเราค่อยมาเติมผักกันค่ะครบเวลาแล้วนะคะใส่ซุกินี่ลงไปค่ะซุกินี่สุกง่ายซุกินี่สุกง่ายค่ะกินดิบก็ได้ต้นหอมผักชีลาวใส่ลงไปรอให้ผักสลดตักเสิร์ฟได้เลยจ้าปิดไฟตักเสิร์ฟได้เลยค่ะอ่อมไก่แกงอ่อมไก่ค่ะเติมมะเขือเติมกะหล่ำเติมฟักทองได้ตามใจชอบจ้าปกติจะคนอีสานจะทำน้ำขลุกขลิกนะคะแต่เจ๋ยหมักสดเจ๋ยก็เลยใส่น้ำหลายจักน้อยค่ะ